ปัญหาที่เพื่อไทยนะคะตกอยู่ในกระแสว่าเตรียมถอนตัวออกจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคที่นำโดยก้าวไกลก็เพราะความไม่ไว้วางใจกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะแถมกองเชียร์แฟนคลับของแต่ละฝ่ายก็ร่วมวงจับจ้องเป็นหูเป็นตาให้ซะด้วยแทนกันซึ่งกันและกันแล้วก็ประเมินกันด้วยมีหนำซ้ำแทบทุกวงการในเวลานี้ทั้งสังเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เรื่องการเมืองโดยเฉพาะเมื่อเทียบมวยเห็นว่าเพื่อไทยได้เปรียบก้าวไกลอยู่ค่ะและแม้ก้าวไกลจะมีเสียงส.ส.มากกว่า10เสียงมีคะแนนที่เรียกว่าฉันทามติประชาชนมากกว่าเพื่อไทยเกือบ5ล้านคะแนนก็จริงและเมื่อประเมินอุปสรรคขวากหนามการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก้าวไกลก็มีอีกหลายด่านที่ต้องฝ่าและถ้าเทียบชั้นเชิงทางการเมืองเพื่อไทยล้ำหน้าก้าวไกลอยู่หลายขุมค่ะหรือจะลองต่อจิ๊กซอความสัมพันธ์ทางการเมืองก็น่าจะฟันธงได้ค่ะว่าเพียบหลายทางหลายสูตรแน่ๆนี่ยังไม่นับรวมการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรกรณีประกาศจะกลับไทยอีกด้วยซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้เพื่อไทยตกอยู่ในกระแสเตรียมถอนตัวแล้วผันตัวเองมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซะเองแม้จะปฏิเสธหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจสำหรับก้าวไกลค่ะแต่เรายืนยันนะครับกับพี่น้องกลุ่มเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพเรามั่นใจนะครับว่าด้วยเจตจำนงของเป็นมติของมหาชนเนี่ยนะครับเรามั่นใจว่าเราจะทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลเพื่อเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังได้อย่างดีนะครับและก็สนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้จงได้อันนี้เป็นเจตนารมณ์นะครับแล้วก็ตอบยืนยันในข้อเสนอให้การมีการทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเรายืนยันว่าเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับถึงเวลานี้นะคะเพื่อไทยปฏิเสธข่าวดีลลับที่จะจับมือกับพรรคอื่นซีกอื่นหรือฝ่ายอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะฮ่องกงดีลลังกาวีดีลบิ๊กป้อมดีลและล่าสุดยังมีอังกฤษดีลเข้ามาอีกโดยย้ำตรงกับก้าวไกลค่ะว่าจากนี้ไปขอเอาวาระงานร่วมกันเป็นที่ตั้งและขับเคลื่อนด้วยคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งบ่ายนี้เลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุว่าเป็นการนัดถก MOU และร่วมกันตั้งคณะทำงานชุดนี้ส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในครม.พิธา1ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเสนอให้พิจารณาในวันนี้ด้วยหรือไม่แต่เท่าที่เป็นข่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปขนาดนั้นค่ะแม้แต่สัดส่วน8ต่อ1หรือสูตร14บวก1ยังต้องใช้เวลาพูดคุยกันอีกระยะนึงค่ะโอ้ยังไม่ได้จบยังไม่ได้ยุติขนาดนั้นหรอกครับยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับแต่ก็แนวโน้มไม่ได้ผมคิดว่ามีการพูดคุยกันได้ดียังครับน่าจะยังแต่ว่าถ้าเกิดมีพรรคไหนเสนอขึ้นมาพูดคุยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลักวาระพรุ่งนี้ก็คือแนวทางการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ซึ่งก้าวไกลก็จะมีข้อเสนอว่าควรจะมีคณะทำงานเรื่องการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลคือ transition team นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ในช่วงเวลาเดือน2เดือนก่อนที่จะเป็นรัฐบาลได้จริงๆเนี่ยมันหมดไปกับการที่ไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับผมคิดว่ามันมีเพราะว่าประชาชนคาดหวังเยอะว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่เนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้านะครับและระยะยาวเยอะมากดังนั้นเนี่ยต้องทำงานทำกันบ้านล่วงหน้านะครับจะเห็นว่าบางนโยบายเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณก็ต้องมาดูว่าการวางแผนงบประมาณเนี่ยให้สอดคล้องนะครับกับแนวทางในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพูดคุยตำแหน่งประธานสภาหรือว่ารัฐมนตรีในครม.พิธา1เลขาธิการพรรคก้าวไกลเชื่อว่าภายในเดือนมิถุนายนค่ะจะได้ข้อสรุปร่วมกันแต่สำหรับวันนี้8พรรคการเมืองจะเดินหน้าพูดคุยกันเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการถกแถลงกันถึง MOU ที่ได้ร่วมลงนามกันเอาไว้รวมไปถึงเรื่องของตำแหน่งต่างๆจะประธานสภาหรือว่ารัฐมนตรีในครม.เรียกว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมแต่บางกรณีก็บอกว่าวันนี้อาจจะสรุปออกมาเป็นไฟนอลแล้วก็ได้ติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคเพื่อไทยค่ะ
ค่ะคุณสวรักษ์คะต้องบอกว่าเหลือเวลากว่าที่กกต.จะรับรองส.ส.วันที่13กรกฎาคมค่ะเดือนกว่าค่ะยังมีเวลาที่พรรคก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยต้องถกแถลงแล้วก็เจรจากันเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นกรอบเวลาเดดไลน์ความชัดเจนทางการเมืองค่ะดังนั้นอาจจะยังไม่จบง่ายๆในตอนนี้เพราะว่าแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายนั้นก็มีเหตุและผลที่จะสนับสนุนผลักดันคนของตัวเองนั่งตำแหน่งประธานสภาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะถึงเวลาถกพรรคร่วม8พรรคนั้นนะคะก็มีการหารือกันนอกรอบระหว่างพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลก่อนค่ะ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีนัดหารือความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ค่ะเลือกที่ทำการพรรคประชาชาติย่านดอนเมืองเป็นสถานที่ประชุมโดยไม่มีนัยยะอะไรทางการเมืองค่ะด้วยพรรคร่วมจะใช้สถานที่ของ8พรรคสลับหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกันไปเริ่มประชุมในเวลา 14:30 นค่ะและจะมีการแถลงข่าวราวๆเวลา 16:00 นค่ะส่วนวาระประชุมหลักๆคือการถกเรื่องของความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการจัดทำนโยบายบริหารประเทศที่จะแถลงต่อรัฐสภาการมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานทรานซิชั่นทีมค่ะความคืบหน้าในการเจรจาสว.ขอเสียงโหวตพิธาหนุนโหวตหนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกคนที่30ค่ะและอาจจะมีการหยิบยกเรื่องของการจัดสรรครม.พิธา1มาคุยกันบ้างรวมถึงตำแหน่งประธานสภาค่ะว่า2พรรคเพื่อไทยก้าวไกลจะเอายังไงค่ะแต่ว่าทุกประเด็นหารือนะคะไม่น่าจะจบแค่วันนี้ค่ะต้องติดตามกันวันต่อวันตามปัจจัยแปรผันทางการเมืองค่ะนั่นเพราะว่าเวลายังมีอีกนานทีเดียวค่ะกว่าจะมีการรับรองส.ส.ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเดือนกว่ามีเวลาให้2พรรคเพื่อไทยก้าวไกลเจรจาตกลงกันเพราะตอนนี้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลค่ะที่จะดันคนของตัวเองขึ้นเป็นประธานสภาแต่ว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองก็ต้องลุ้นกันไปค่ะโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะก็บอกว่าวันนี้2พรรคก็อาจจะมีการถกกันนอกรอบก่อนและเมื่อสอบถามไปยังนายประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้าบอกว่ารอก้าวไกลณสถานที่มาและย้ำว่าเพื่อไทยประสงค์ที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาค่ะแต่ว่าต้องรอการเจรจายังไม่จบโดยหวังให้การตั้งรัฐบาลก็ราบรื่นไปด้วยเช่นกันค่ะและย้ำนะคะว่าไม่มีดีลลงดีลรับอะไรและวันนี้สายๆเที่ยงนายประเสริฐก็อาจจะเข้ามาที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะและวันนี้ก็ไม่ได้บอกนะคะว่า2พรรคนั้นถกกันนอกรอบที่ไหนค่ะเมื่อถามว่าทำไม2พรรคใหญ่จะต้องการเก้าอี้ประธานสภาเป็นของพรรคตัวเองนั้นก็มีเหตุและผลอยู่ค่ะคือตำแหน่งประธานสภานะคะเป็นผู้บรรจุระเบียบวาระในการกำกับการประชุมและยังเป็นคนคุมเกมการเมืองในสภาค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณากฎหมายการจัดการความวุ่นวายหรือการอภิปรายของสมาชิกค่ะสำหรับขั้นตอนการโหวตประธานสภาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือส.ส. 1คนเนี่ยสามารถเสนอประธานได้1ชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนค่ะหากเสนอมากกว่า2คนก็ต้องลงคะแนนลับค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นแสดงวิสัยทัศน์ค่ะโดยผู้ที่ได้เสียงอันดับ1จะได้รับตำแหน่งประธานสภาไปค่ะค่ะคุณสาวรักษ์คะตอนนี้ทั้งเพื่อไทยก้าวไกลนะคะก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีรายชื่อใครบ้างค่ะแต่ว่ามีแต่เพียงโผคาดการเท่านั้นค่ะโดยพรรคเพื่อไทยก็มีชื่อนะคะมีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนายสุชาติตันเจริญนายชูศักดิ์สิรินินนายไพโรจน์ล่อสุนทรนายแพทย์ชลน่านสีแก้วค่ะนอกจากนี้นะคะขณะที่พรรคก้าวไกลก็มีตัวเต็งค่ะก็คือมีนายณัฐวุฒิบัวประทุมนายปฏิภาณสันติภาดารวมถึงนายธีรชัยพันธุมาศด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะหลังจากนี้ไปก็คงต้องบอกว่าเพื่อไทยและก้าวไกลรวมไปถึงพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะต้องฝ่าด่านเรื่องของการจัดตั้งครม.เรื่องของตำแหน่งประธานสภาให้ได้นะคะเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่รออยู่นั่นก็คือเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะซึ่งล่าสุดนั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายวิษณุเครืองามบอกว่าให้ลองเทียบคดีของคุณพิธากับคดีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะตีความตามตัวอักษรหรือว่าตีความตามข้อเท็จจริงค่ะซึ่งพรุ่งนี้เราจะลองเทียบให้ดูนะคะว่าแต่ละคดีนั้นพิจารณาออกมาในแนวทางไหนค่ะ